สวัสดีค่ะคุณม่อนค่ะสัปดาห์นี้ทองสนั่นเลยนะคะมีทั้งขึ้นและลงให้แบบมีให้ลุ้นระทึกตั้งแต่ต้นอาทิตย์จนถึงปลายอาทิตย์เลยค่ะใช่ค่ะวันศุกร์ก็ดีขึ้นไปสักเกือบ50เหรียญก็จะค่อยแถลงของนายเบนเบเนเก้อย่างเดียวว่าโทษค่ะจากการประกาศการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาจะอยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าคนพอเริ่มมีนาเมษาพฤษภาก็ลดลงมาเหลือแสนกว่าแล้วก็มาระดับสุดท้ายคือ 60,000 ซึ่งทำให้นักลงทุนเริ่มไม่เชื่อมั่นแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มถดถอยแล้วก็การประเมินล่าสุดวันศุกร์เนี่ยก็มีนักวิเคราะห์มาประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่นายเบนเบเนเก้เนี่ยจะใช้ QE 3เข้ามาในระบบเพื่อที่จะทำให้จะเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วขึ้นดีขึ้นแต่พอถึงเวลาจริงๆเมื่อวันพฤหัสที่มาก็อกหักเพราะว่านายเบนเบเนเก้เนี่ยเถไปพูดถึงเศรษฐกิจของยุโรปแทนแล้วก็ยังบอกว่าของอเมริกาเนี่ยก็ยังอยู่ในการในสภาพที่กำลังพัฒนาดีขึ้นแต่ก็ดีขึ้นปานกลางไม่ได้ดีขึ้นมากพัฒนาดีขึ้นก็คือกำลังพัฒนาก็คือเขาพูดถึงแม้กระทั่งการจ้างงานเนี่ยว่าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาในการจ้างงานมันดีขึ้นเรื่อยๆจากปีที่มีปัญหาจนถึงปัจจุบันมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ดีมากก็ถึงการที่ประกาศนอนฟาร์มออกมา 60,000 กว่าเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมันก็อาจจะมีตัวเลขดีมั่งไม่ดีมั่ง คือจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยกลายเป็นว่าเศรษฐกิจพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวบูสต์สปอร์ตเพราะว่าพื้นฐานเหมือนกันตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นมีของใครดีกว่าของใครใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็เลยมาจับเอาถ้อยแถลงของนายเบนเบเนเก้เนี่ยเป็นหลักพอจับไปจับมาก็ไม่ได้อะไร พูดไปพูดมาแต่ความเหวี่ยงเนี่ยมันทำให้นักลงทุนเริ่มสับสนจริงๆแล้วช่วงนี้น่าจะมองว่าจุดรับจริงๆคงทองคำคงจะต้องหาว่าเป็นจุดรับอยู่ที่ตรงไหนเรามองว่าอาทิตย์นี้เนี่ยให้มองว่าตอนเนี้ยรับของอาทิตย์นี้มันอยู่แถว1555มองว่าจุดเนี้ยรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นมาแต่ถ้ารับไม่อยู่อาทิตย์หน้าแซงคุณดาเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็วันนี้มันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเวียนเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปทำโลอยู่ที่1558นะคะค่ะนี่ก็ขึ้นมาเกือบ20เหรียญแล้วตอนนี้1581 8281ประมาณนี้ค่ะนี่ก็ขึ้นมาเกือบ20เหรียญก็เชื่อว่าอาทิตย์นี้น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทองคำเฉพาะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเห็นได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สาเหตุที่เราจะเห็นการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแรงเนี่ยก็น่าจะมาจากว่าพอหาเขาเรียกจุดอะไรดีเซนติเมนต์ของทองจริงๆเนี่ยยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เชื่อว่าทองจะขึ้นกลุ่มบางกลุ่มที่เชื่อว่าทองจะลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความผันผวนของวันนี้ค่อนข้างสูงสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีสปอตเลยเนี่ยน่าจะไม่มีโพซิชันเลยที่ปลอดภัยคือนั่งแล้วดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันหาจุดรับจริงๆหรือจุดต้านจริงๆยังไม่เจอเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเย็นนี้น่าจะมีอารมณ์แกว่งค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อคืนสะใจไป30กว่าเหรียญเลยนะคะแบบหายไปแวบเลยนะคะเยอะมากค่ะโอ้วันนี้ก็เด้งกลับมาวิ่งกันอยู่ที่581แล้วนะคะค่ะนี่ช่วงเอเชียอย่างเดียวถ้างั้นเวลาถ้าจะลงทุนนะคะคุณดาก็คือกรอบก็คือจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือประมาณเท่าไหร่นะคะกรอบของวันนี้เรามองอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยมันจริงๆเนี่ยรับเนี่ยมันอยู่ที่1570เป็นรับแรกรับที่2อยู่ที่555แล้วก็รับที่3อยู่ที่30ตอนนี้มันผ่าน2กรอบแต่มันตีกลับขึ้นมาได้เนี่ยตอนนี้แนวต้านเรามองอยู่ที่1583 1583ค่ะกรอบแรก1583ไปก็จะเป็น1596ค่ะต้องดูค่ะว่ามันสามารถผ่าน1583ได้ไหมแล้วจะแบบเชือดไปเอาที่1600อีกหรือเปล่าถ้า1600มันต้องผ่าน96อีกด่านหนึ่งดังนั้นต้องดู 2-3 จุดเนี่ยค่ะถ้าแต่
แต่ถ้าผ่าน1,600ขึ้นไปได้อาทิตย์หน้าก็จะไปเล่นระดับบนใหม่แต่ถ้าวันศุกร์เนี่ยไม่สามารถผ่านได้ก็เชื่อว่าจะวนอยู่แถว1,600กับ1,530ค่ะ1,530เวียงกันประมาณสัก8-70เหรียญ นะคะค่ะใช่ค่ะพี่น้องใครจะเอาขนาดนั้นก็เอากันคือเห็นเช้านี้บอกประกาศออกมาว่าสาเหตุที่ทองทิ้งลงมาแรงๆตอนเช้าก็น่าจะมาจากการถูกดาวเกรดของสเปนทิ้งดาวเกรดลงมา3ขั้นเลยถือว่าเป็นการดาวเกรดค่อนข้างเยอะอันนี้คือตัวรับข่าวแต่พอมาบ่ายๆเย็นๆเนี้ยก็มีแรงซื้อเข้ามาโดยที่เราจะเห็นว่าเมื่อเช้านี้กับตอนนี้เนี่ยทองคำกับยูโรเนี่ยมันสวนทางกันค่ะเช้าเนี่ยยูโรมันจะอยู่ประมาณ 1.25 กว่าแต่ตอนนี้ยูโรเริ่มอ่อนเหลือ 1.24 กว่าแต่สวนทางกับทองคำก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกระขายยูโรกับทองค่ะคือเวลาขายทั้งซีกยุโรปกับทั้งซีกอเมริกาซีกยุโรปเขาจะซื้อขายทองคำเป็นยูโรเคอร์เรนซีค่ะซีกอเมริกาจะซื้อขายUS currency ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นทองคำกับยูโรมันสวนกันก็คือว่าเป็นซีกที่โทษทีค่ะซื้อทองคำกับฝั่งยูโรมากกว่าเราก็ขายยูโรออกไปทำให้ยูโรเริ่มแข็งนะคะคุณดาพรุ่งนี้นักลงทุนขาทองแท่งเราซื้อพรุ่งนี้ไหมทองแท่งทองแท่งจริงๆถ้าถามว่าช่วงนี้ถ้าไม่รู้จะทำอะไรเลยเนี่ยรอลึกๆแล้วค่อยซื้อตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อ๋อเหรอจะลงไปอีกเหรอคะก็เมื่อเช้ายังเห็น55ได้นี่คะคือเราเชื่อว่าน่าจะมีเทค profit แถว1583 1596 2จุดเนี่ยน่าจะมีการเทค profit เพราะนั้นถ้านักลงทุนจะลงทุนเนี่ยน่าจะไปซื้อแถว156กว่าหรือว่าที่ปลอดภัยคือ155กว่า 1,500ต้นๆ50 2จุดนี้น่าจะเป็นจุดปลอดภัยก็ถ้าเป็นบาทก็ 23,000 ต้นๆเป็น965 965นะคะปัจจุบันเนี่ยมัน 23,600 ก็น่าจะย่อลงมาสัก300บาทอาหารได้ 2-300 บาทได้ก็รอที่ 23,300 บาทอะไรประมาณนั้นนะคะได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหโอ้โหได้อีกรอบนะคะ 23,000 คือจริงๆแล้วถ้าถามจริงๆแล้วช่วงนี้ไซด์เวย์แม้กระทั่งตัวพวกเทรดเดอร์กันเองเนี่ยก็จะเขาก็จะบอกว่ารู้สึกว่ามันทิศทางมันไม่ได้แจ่มใสเลยคาดกันแค่เราก็พลอตไซด์โบนัสที่ว่าถ้ามันผ่านเส้นนี้มันก็จะได้มันผ่านเส้นนี้ก็คือเหมือนทองคำยังไม่มีจุดยืนต้องรอว่ารับจริงแล้วเด้งที่ไหนเราก็ตรงนั้นเป็นจุดรับแข็งแรงไหมเราค่อยมาเริ่มอันนี้กันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนยังอยากรู้สึกมันกับการเหวี่ยงของทองคำก็ซื้อที่ลึกแล้วก็ขายที่สูงหน่อยค่ะได้ค่ะเป็นกรอบทั้งสัปดาห์ขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ